ผิดหรือที่ฉันยอมเลวเพราะเธอแก้วตาดวงใจขอบใจนะซาแล้วอาการเจ็บงวงมันหายหรือยังล่ะซอก็ดีขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวก็คงหายหรือแน่ใจหรืออะไรนูว่าจะไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลตกเลือดแค่นี้เรื่องเล็กน้อยจะเตี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรนูลูกหรือทั้งคนน่ะนี่ถ้าหาใช้มันรู้เข้าเนี่ยมันคงจะเสียใจแย่เลยเตี่ยเองก็เสียใจนะขอบคุณเตี่ยมากเลยนะจ๊ะเตี่ยกับอาซากลับกันเลยก็ได้จ้ะหนูนอนพักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คงหายซอจะให้ผมช่วยทำอะไรไว้ไหมดูแลตัวเองดีนะซออีกไหมลูกไม่ละมะปกติก็เห็นเติมสองรอบสามรอบอ่ะไม่อิ่มเร็วจังเฮียล่ะเฮียข้าวอีกไหมเฮียอิ่มนะวันนี้เป็นอะไรกันน่ะอะไรนูอีแทงลวกอะย้อยจริงเหรอเตียอีลื่นล้มมาตอนเย็นเนี้ยมันบอกเฮียงั้นเหรอแล้วเฮียก็ไม่เชื่อหัวมันอีนี่มันโกหกตอแหลเก่งจะตายมันไม่ได้ท้องแต่แรกแล้วไม่มีทั้งเรื่องท้องแล้วก็ไม่มีทั้งเรื่องแท้งมันปั้นน้ำเป็นตัวเก่งจะตายแต่หนูเห็นกับตาเลยนะม้าพี่เขาลื่นล้มแล้วเลือดก็เต็มขาเลยม้าลูกอาชัยหลานของเรานะอาย้อยไม่มีหรอกเฮียถ้ามันแท้งจริงอะเลือดก้อนนั้นก็ไม่ใช่ของไอ้ชัยเมื่อไหร่นะหรือถึงจะเลิกอคติกับอาเรนูสักทีอ่ะถึงพี่ชัยที่รักยิ่งของหนูหนูมีข่าวร้ายที่ต้องบอกพี่ด้วยจดหมายฉบับนี้แทงลูกแล้วหนูเสียใจที่ลูกของเราไม่ทันได้ลืมตาดูโลกก็จากไปซะแล้วและหนูก็รู้ว่าพี่ก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าหนูเหมือนกันตั้งแต่พี่กลับค่ายหนูทำขนมหาบออกไปขายทุกวันขายดีขายหมดทุกวันหนูตั้งใจเก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่ออนาคตของเราหนูคิดถึงพี่มากอยากเห็นพี่อยากจะเห็นหน้าพี่ทุกคืนทุกวันแต่หนูก็ได้เห็นแค่ในความฝันรักและคิดถึงพี่ชัยมากเรนูเสร็จหรือยังวันนาเสร็จแล้วค่ะเจ๊เชิญค่ะสวยจ้าสวยก็แบบในหนังสือที่เลือกมาอีกนะคะแม่แต่หนูว่าแขนมันสั้นเกินไปไม่สั้นหรอกค่ะกำลังดีสวยค่ะคราวที่แล้วหนูก็บอกว่าแขนมันยาวไปช่างเขาก็แก้ให้แล้วนี่ลูกนี่มันใกล้จะถึงวันงานแล้วนะถ้ามัวแต่แก้กันอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันเอาแต่ว่าหนูแต่งงานครั้งเดียวนะแม่ทุกอย่างมันต้องดีที่สุดไม่ใช่หรอไปช่วยคนขนาดแปลกวันนาไม่ต้อง
วันงานฝากคุณพี่กุลถ่ายภาพสวยๆมาฝากด้วยนะคะเจ้าสาวสวยขนาดนี้เจ้าบ่าวที่โชคดีก็คงหล่อสมกันนะคะหล่อมากสิจ๊ะทั้งหล่อทั้งรวยเขาเป็นลูกคนรองแต่ตอนนี้พ่อแม่รักกว่าลูกคนโตอีกทำไมอย่างนั้นล่ะคะลูกคนโตนะตอนนี้ถูกตัดออกจากบ้านไปแล้วเพราะว่าไปคว้าผู้หญิงพันอย่างว่ามาเป็นเมียตายตายสมบัติพัสถานนะก็ต้องตกมาอยู่ที่ลูกคนรองและลูกสาวของฉันทั้งหมดนั่นแหละโชคดีจังเลยนะคะพูดแล้วจะหาว่าคุยนะสินสอดทองมั่นเนี่ยแม่เสร็จแล้วก็ไปสักทีที่นี่ร้อนกับอะไรดีจ้าจ้าเร็วๆข้าววันนาอ้อยซ้อยอยู่นั่นแหละคุณเขารออยู่ค่ะเจ๊เป็นไรพี่ไลอ่ะกระเป๋าลูกพี่แถมให้อันหนึ่งได้ไหมขอบคุณคุณพี่กุลคุณพี่ไลมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะจ้ะเรียบร้อยลงว่าไงเนี่ยพอหาได้ไหมหาอะไรก็หาเด็กที่ส่งเข้าประกวดนางสาวสี่แควไงทางสมาคมเขาเร่งมาว่าจะคำตอบแล้วนะไม่มีเด็กก็ไม่ต้องส่งหรอกปวดหัวแค่งานในร้านก็ยุ่งจะตายโหงอยู่แล้วแหมถ้าเราส่งได้มันก็ดีไม่ใช่เหรอซ้อเผื่อเด็กของเราเนี่ยมันได้รางวัลอะไรสักรางวัลขึ้นมาเนี่ยร้านฉันก็จะดังแล้วร้านซ้อเนี่ยก็จะพลอยดังไปด้วยนะเอาไว้ปีหน้าค่อยคิดแล้วกันนะได้แล้วเจ๊เอาเลี้ยงนะขอบใจจ้ะกินน้ำก่อนเฮ้ยวันนาค่ะปีนี้แกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย17จ้ะ17ไหนลุกขึ้นสิลุกขึ้นหมุนอะไรเจ๊หมุนตัวไงสุดส่งมันก็ใช้ได้นี่อกเอวสะโพกมันอลังฉางเลยอะมันเป็นสาวแล้วนี่นี่แหละเราได้เด็กเราแล้วซ้อวันนานี่แหละมันดำนี่กับอะไรดีสวยก็ไม่สวยสู้เขาไม่ได้หรอกเอาขึ้นไปมีหวังขายหน้าตายเชื่อฉันสิหน้าแบบนี้เนี่ยนะแต่งให้สวยได้ไม่ยากหรอกดีเจสองคนพูดเรื่องอะไรกันคะวันนาเธอสนใจประกวดนางสาวสี่แควไหมเอาหน้าวันนายังไงแกก็ขาวกว่าฉันว่าพี่ลีเกลือ1ถุงแป้งข้าวเจ้าได้แล้วแป้งเท้ายายม่อมเดี๋ยวเฮียตักให้ตักเยอะเลยนะเฮียเดี๋ยวน้ำตามทรายผมตักให้ทำอะไรกันอ่ะมะก็ตักของที่เขาสั่งอะมะลูกค้าที่ไหนลูกค้าเขาจดใบสั่งมาแล้วเราก็เอาไปให้เขามาอีเลนูใช่ไหมจ้ะเออแล้วพวกมึงไปเป็นขี้ข้ามันกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้เป็นมาก็พี่เรนูเขาไม่สบายอยู่เราก็เห็นว่าอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปมามาน่าจะดีใจนะที่เขาซื้อของร้านเราไม่ได้ไปซื้อร้านอื่นใช่มาแล้วมันสั่งจริงใช่ไหมไม่ใช่พวกแกสมรู้ร่วมคิดแล้วแบบประเคนมาฟรีๆกันล่ะสั่งจริงมาไหนเงินอยู่นี่มาแถมมันล่ะช่างด้วยก็รู้นะมึงใครแถมเนี่ยไม่มีแถมมาเดี๋ยวช่างเดี๋ยวนี้เลยโลนึงพอดีเลยมาเออซอจะได้เอาไว้ฟังกลัวซอเหงา
โอ้โหขับใจนะซานี่ได้ชุ่มแสงแล้วหรอคราวนี้เป็นธุระอะไรอีกล่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ